เลวานดอฟกี้พร้อมลดค่าเหนื่อยแสนปอนด์ซบบาร์เซโลนาก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับสื่อสเปนตีข่าวโรเบิร์ตเลวานดอฟกี้พร้อมลดค่าเหนื่อยแสนปอนด์ต่อสัปดาห์เพื่อให้ได้ย้ายร่วมทีมบาร์เซโลนามุนโดเดปอร์ติโวรายงานว่าเลวานดอฟกี้พร้อมลดค่าเหนื่อยลงจากเดิมรับ 350,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เหลือ 250,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เพื่อให้ได้ย้ายมาร่วมทีมบาร์เซโลนาแต่ก็ยังติดเงื่อนไขที่บาร์ซ่าพร้อมสู้ค่าตัวแค่30ล้านปอนด์เท่านั้นพร้อมสัญญาของเลวานดอฟกี้เหลือแค่เพียงปีเดียวและนักเตะ ก็แสดงความชัดเจนว่าอยากย้ายทีมและไม่ต้องการต่อสัญญาฉบับใหม่ขณะที่บิลสื่อดังเยอรมันอ้างแหล่งข่าวภายในสโมสรว่าเลวานดอฟกี้อยากย้ายทีมจริงถึงขนาดที่โทรคุยเรื่องการย้ายทีมไปบาร์เซโลนาในห้องแต่งตัวนักเตะเลยทีเดียวซึ่งแม้จะคุยเป็นภาษาโปลิสแต่เพื่อนร่วมทีมก็พอจับใจความว่าเป็นบทสนทนาเกี่ยวกับทีมบาร์เซโลนาดันเยโรมบัวเตงอดีตกองหลังเสือใต้ที่ปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับโอลิมปิกลียงก็ออกมาแนะนำทีมเก่าว่าควรจะไปล่าตัวเฮริเคนมาแทนที่เลวานดอฟกี้เพราะเคนเป็นกองหน้าที่สมบูรณ์แบบที่ยิงประตูทุกวันที่เขานำฮอตสเปอร์เคนอยู่ในทีมที่ดีมากๆแต่ไม่ใช่ทีมระดับโลกถ้าเคนลงเล่นให้ทีมบาเยิร์นมิวนิกจะเป็นตัวแทนที่ยอดเยี่ยมและยังอยู่ในช่วงอายุที่ดีมากๆอีกด้วยแต่เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับทางบาเยิร์นมิวนิกที่จะตัดสินใจในเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้คิดว่าเลวานดอฟสกี้จะได้ไปค้าแข่งอยู่ที่บาร์เซโลนาหรือไม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า